สวัสดีเจ้าน้องอิ๋วสาวเนี่ยกินแซ่บเจ้าวันนี้ก็มากับเมนูง่ายๆเลยคือเมนูซุปเปอร์ตีนไก่นะเจ้าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายและก็ล้ำขนาดเลยยิ่งเอาไปเป็นเมนูกับแก้มกินกับน้ำลำไยนี่เหมาะขนาดเลยเจ้าวันนี้ตีน้องทำน้องก็จะทำในหม้อแรงดันแล้วน้องจะใส่น้ำปรุงรสใส่ตีนไก่อย่างเรียบร้อยเลยนะเจ้าแล้วก็จะปิดฝาไว้พอเปิดซุกมันจะมีเสียงและจะมีไฟสีเหลืองขึ้นมานะเจ้าอันนี้ก็ซุกแล้วนะเจ้าตีนไก่ยังเปื่อยเลยน้องก็จะเอาไปตักใส่ถ้วยแล้วน้องก็จะเอาไปปรุงรสการปรุงรสก็เอาที่ทุกคนชอบปลาเลยชอบรสชาติไหนก็ปรุงรสนั่นได้เลยนะเจ้าเมนูนี้เป็นเมนูตีน้องชอบกินขนาดเลยเพราะว่าน้องชอบแทะตีนไก่นะเจ้าในส่วนการปรุงของน้องวันนี้น้องก็จะใส่ตึ้งพริกดิบแล้วก็จะใส่ตึ้งพริกผงนะเจ้าใครที่บ่ชอบใส่พริกผงก็บ่ต้องใส่พริกผงก็ได้นะเจ้าใส่แค่พริกดิบปั่นนะเจ้าในส่วนของน้องน้องก็จะปรุงแค่นี้เลยนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิ๋วสาวเนี่ยกินแซ่บด้วยนะเจ้าขอบคุณเจ้า